น่ห์ตะสีครับลุงเนยอายุเท่าไหร่ครับ60ครับ60แล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ครับอาชีพรับจ้างเขาทั่วไปหว่านปุ๋ยฉีดยาหว่านข้าวตัดหญ้าทุกอย่างเลยเอาทั้งนั้นนอกจากรับจ้างผมก็ทำนาเช่าเขาเมื่อก่อนได้ดีครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซะแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนนี้ข้าวมันถูกก็ต้องไปกู้นี่ยืมติดเข้ามาดิมันได้น้อยอ่ะมันไม่พอตอนนี้ถึงกำหนดจ่ายเราก็ต้องหาเข้าไปเราไม่มีอ่ะก็ต้องหาคนอื่นเอาไปจ่ายกองทุนโน่นพอจ่ายเขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มันไม่มีอีกอ่ะก็ต้องเอาโน่นย้อนกลับมาใหม่เป็นหนี้เป็นสินอยู่กันอย่างเงี้ยวนไปวนมาอยู่เงี้ยชีวิตคนเราอ่ะยังทำไหวก็ยังทำเราไม่ทำจะใครจะทำอ่ะต้องทำก็เผือกหลานสองคนนี่เนี่ยก็ลูกก็หลานนี่เนี่ยสองคนแล้วคุณลุงในครอบครัวมีกันกี่คนคะมีผมมีพวกบ้านผมแล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานนี่สองคนเท่านั้นนะครับลุงมีพี่น้องไหมครับมีครับพี่น้องกี่คนครับทั้งหมด7คนครับแต่อยู่แยกกันหมดเหรอคะหัวครับคนละจังหวัดจังหวัดกันหมดไม่รู้อยู่ไหนมั่งไหนมั่งอยากเจอใครที่สุดน้องชายครับไม่เจอกันมา20 30ปีแล้วครับถ้าสมมุติวันนี้น้องดูอยู่ลุงเน่อยากจะพูดอะไรกับเขาลุงเน่มองไปที่กล้องนี้เลยค่ะลองพูดกับเขาเลยค่ะหน่อยพี่คิดถึงนะอยากจะเจอหน้าน้องก็ไม่เคยเจอเลยมาหาพี่มึงเถอะเอาละค่ะวันนี้คุณลุงเน่จะมาแสดงความสามารถอะไรให้พวกเราดูคะยิงหนังสเต็กครับค่ะแล้ววันนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปครับผมก็อายุหลายแล้วครับผมอยากจะขอให้ปลดหนี้ผมหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรแล้วเท่าไหร่ครับ20,000กว่าบาทครับ60เนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาไหมครับก็ตอนนี้ก็ฟ้าๆมั่งนิดๆหน่อยแล้วครับนี่เราต้องมีวัดสายตากันก่อนไหมคะเนี่ยวัดสายตาประกอบแว่นกันก่อนไหมครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องนะคะเอาฟ้าๆแบบนี้แหละฝีมือล้วนๆใช้ประสบการณ์เชิญครับสวัสดีครับคุณลุงครับอย่าเพิ่งไปดูถูกสายตาคุณลุงเสน่ห์นะครับยิงหนังสติ๊กแม่นต้องตาคมมากแต่เพื่อให้กรรมการหายข้องใจครับลุงเคยว่าสายตาไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับลุงครับกี่นิ้วนิ้วเดียวครับอุ้ยอุ้ยผิดนะลุงผิดก็ชูมานิ้วเดียวอ่ะลุงลุงพกหนังสติ๊กจริงเลยเดี๋ยวงี้ผมมีเครื่องวัดสายตาแบบคอมพิวเตอร์เล่นจริงซะด้วยนึกว่าพูดเล่นขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคือผมก็สงสัยมากสายตาคุณลุงเนี่ยปกติหรือไม่อย่างไรนะครับครับผมเรียบร้อยครับโอเคคุณลุงนั่งครับค่าคร่าวๆออกมาตอนนี้ด้านขวานะครับอยู่ที่เอียง200ครับโอ้โหข้างซ้ายอยู่ที่สั้น50เอียง200เหมือนกันครับโอ้โหเอียงทั้งสองข้างข้างละ200ใช่ครับนี่ถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะครับแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะเอียงใช่ไหมครับใช่ครับเอียงมันจะทำให้เบลอถูกไหมครับผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องครับคือมันจะฟุ้งฟุ้งครับฟุ้งๆดังนั้นเนี่ยเราเช็คสายตาคร่าวๆแล้วก็คือคุณลุงเสน่ห์เนี่ยสั้นเอียงและเอียงเยอะด้วยน่าจะมีผลกับการยิงหนังสติ๊ก
ไหวนะลุงสู้ไม่สู้สู้ครับสู้เพื่อใครสู้เพื่อลูกหลานครับลูกหลานน่าจะมาสู้เพื่อลุงบ้างเมื่อคุณลุงเสน่ห์พร้อมทีมงานก็พร้อมครับลุงครับวัตถุที่เราจะยิงค่อนข้างเล็กมันคือไข่นกกระทาด่านแรกของเรานะครับเชิญด้านนี้ครับมีไข่นกกระทา3ลูกยิง3ครั้งให้โดนทั้ง3ลูกพร้อมนะครับครับไปครับโอ้โหได้แล้วครับลูกแรกซ้ายมือครับพร้อมนะครับลูกต่อไปครับโอ้โหลูกขวานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำได้เราดีใจหน่อยดีใจหน่อยเย yeah. แต่ทว่าโจทย์เรามียากกว่านี้ oh. ยังอีกยังอีกลุงครับโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยครับเรามีเป้า3เป้าตัวประกันเหรอคล้ายๆแบบนั้นครับ คือช่วยตัวประกันซึ่งความยากคือตัวประกันเนี่ยบังผู้ร้ายอยู่ยากอ่ะคุณลุงพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเป้าแรกซ้ายมือไปครับโอ้โหมันมากเป้าแรกเรียบร้อยนะครับครับเป้าที่2เนี่ยลุงครับอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายใส่หมวกนะลุงนะอยู่ข้างหลังนะครับโอ้โห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 โอ้แม่นมากแชมป์นี่คือเอียงข้างละ200นะครับลุงผมว่าเครื่องเสียไม่จริงสุดท้ายยากหน่อยครับมันมีรูนิดเดียวเราลงมาดูว่าระยะที่ต้องมานะครับคือต้องแหวกเข้ามาแบบพอดิบพอดีครับพอดีมากเอียงนิดเดียวไม่ได้เลยพอดิบพอดีครับถ้าเกิดเฉียวนิดเดียวนี่พลาดเลยนะครับนี่คือเก๋าแท้ๆดังนั้นเนี่ยอยากจะให้โจทย์อีกสักหนึ่งโจทย์ครับครับยากสุดๆโอ้ยมียากกว่านี้อีกเหรอเนี่ยจะถามลุงว่าสู้ไม่สู้มาแล้วต้องสู้ตัวจริงและนี่คือโจทย์สุดท้ายเทียน5เล่มลุงต้องยิงดับเทียนทั้ง5เล่ม
โอ้โหยากมากลุงอยากขอตัวช่วยหรืออยากจะให้รายการผ่อนโจทย์อะไรไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาอย่างนี้ไหมผมว่าลุงคนเดียวอาจจะรับมือกับโจทย์นี้เหนื่อยเกินไปเดี๋ยวผมหาผู้ช่วยมาช่วยลุงในการดับเทียนผู้ช่วยคนนี้เป็นคนที่ลุงคุ้นเคยเป็นอย่างดีรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายสิบปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้โกรธกันยังรักกันคิดถึงกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ได้เจอกันเราไปตามหาเขามาเพื่อให้มาเจอกับพี่ชายที่เขารักไม่ได้เจอกันมา30ปีวันนี้เขาจะมาช่วยลุงพิชิตภารกิจนี้ลุงหน่อยครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไม่เป็นไรอยู่จังหวัดอุทัยจนหลานไปหาผมผมก็ไม่ได้อยู่บ้านผมออกมาทำงานก็ไม่รู้แล้วเบอร์ลุงก่อนมันก็หายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับคุณลุงหน่อยคะช่วงที่หายไปนี่คือยังไงถึงได้ไม่ได้ติดต่อกันเลยพี่น้องตอนนั้นนี่ผมเคยพูดมาตั้งแต่สมัยผมออกจากบ้านมาว่านี่ผมพูดว่าไม่รวยไม่กลับตายยังไงช่างมันผมจริงครับอยากจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จซึ่งคุณลุงยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ถึงจุดนั้นผมก็ใจถูกไหมครับครับผมถามลุงเสน่ห์อย่างนี้ดีกว่าให้เงินลุงกับน้องลุงเลือกอะไรครับเลือกน้องครับลุงหน่อยวันนี้ทั้งคู่ต้องร่วมกันทำภารกิจครับยังเคยเล่นหนังสติ๊กไหมครับเคยครับทั้งคู่มีโอกาส3ครั้งลุงหน่อยยิง1ครั้งลุงเสน่ห์ยิง2ครั้งต้องดับเทียน5เล่มสู้ไม่สู้ผมสู้อยู่แล้วครับผมสู้อยู่แล้วครับอ้าวทีมงานเดี๋ยวมีหนังสติ๊กไหมไม่มีครับไม่มีนะอ้าวพี่ชายมีให้อ้าวมาอ้ามีหนังสติ๊กเผื่อมาด้วยนี่พกมาให้ใครเนี่ยเอาติดมาเพื่อขาดติดมาเอาเพื่อมันขาดครับถ้าพร้อมแล้วนัดแรกเป็นของลุงหน่อยนะครับดับเทียนไปได้1เล่มครับลุงเสน่ห์ครับลุงมีโอกาส2ครั้งต้องดับ4เล่มกับเล่มเดียวครับ
จัดการเก่งมากครับทางนี้ครับทางนี้ครับคุณหน่อยนะครับมาครับเป็นนิยามของคำว่าฝีมือรุ่นปู่จริงๆนะคะครับแล้วก็ดีใจแทนคุณลุงทั้งสองคนที่ได้มาเจอกันนะคะแล้วคือมันสมการรอคอยจริงๆนะกับวันนี้ที่เราได้เห็นดีใจด้วยมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับแน่นอนว่าวันนี้ที่ตื่นเต้นนะครับคือการยิงหนังสติ๊กครับแต่สิ่งที่ผมชอบและผมประทับใจมากก็คือความรักระหว่างพี่น้องครับวันนี้ผมต้องขอปรบมือและขอยกย่องเนยหน่อยพี่น้องมหาปลัยมากๆครับผมมหาปลัยแบบเอียงคู่ด้วยใช่นะครับผมถึงไอ้ที่ยิงช่วยตัวประกันสามคนแล้วเหลือรูนิดเดียวลุงยังแทรกเม็ดเล็กๆของลุงเข้าไปตรงนั้นได้ผมถือว่าสุดยอดมากและอีกอย่างนึงครับคุณซุปครับคุณซุปเตรียมตัวเลยนะครับว่าคนรุ่น60จะมาตามหาญาติพี่น้องกันเพียบเลยครับสุดยอดครับคุณลุงครับสิ่งที่คุณลุงกังวลอยู่ก็คือว่าทุกวันนี้เป็นหนี้ครับ 20,000 บาทถูกไหมครับครับคุณลุงเสน่ห์กับความฝันนี้ทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับคนทั้งประเทศคงอยากให้พูดคำนี้ครับพวกเราให้ผ่านครับไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เอาครับลุงไม่เป็นไรครับลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสิ่งที่คุณลุงได้รับวันนี้มันมาจากความสามารถลุงไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับลุงแลกมาจากความสามารถของลุงครับลุงจึงได้สิ่งนี้นะครับวันนี้ธนาคารออมสินทราบเรื่องราวชีวิตคุณลุงนะครับธนาคารออมสินยินดีปลดหนี้ให้คุณลุง 20,000 บาทครับขอบคุณครับและไม่เพียงปลดหนี้นะครับยังมอบเงินตั้งต้นให้คุณลุงด้วยเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่สบายขึ้นอีก 25,000 บาทวันนี้ธนาคารออมสินมอบกับคุณลุงเสน่ห์ 45,000 บาทครับขอบคุณลุงมากนะครับ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 ขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจกับเราในรายการ Super 60นะครับอัจฉริยะพันเก๋าหนังสติ๊กลุงเสน่ห์ครับผมเมื่อกี้รู้สึกตอนที่เขาเราบอกว่าผ่านเนี่ยเขาล้มลงเขาคุกเข่าลงไปตรงนั้นน่ะโอ้โหมันเหมือนแบบเรา 45,000 เนาะโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดเขาคงหนักตรงนี้มานานในแง่ของเราเราอยากเห็นคุณลุงมีชีวิตที่ดีขึ้นนับจากวันนี้หลังจากที่ลุงเสน่ห์คว้าความฝันจากซุปเปอร์60ได้สำเร็จทางทีมงานก็พาลุงเสน่ห์ไปเปิดบัญชีเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปปลดหนี้และออมเงินส่วนที่เหลือเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไปครับค่ะคุณลุงอันนี้เปิดสมุดบัญชีให้คุณลุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คืนบัตรประชาชนคุณลุงตรวจสอบชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่รับฝากนะคะผมรู้สึกภูมิใจมากสุดๆเลยครับที่ทางรายการนี้สนับสนุนผมช่วยเหลือผมในชีวิตผมไม่มีไหนอีกแล้วครับคนคนหนึ่งเคยลื่นมองไปบนฟ้ากว้างใหญ่วันเวลาเงียบไปก็ยังมองฟ้าตรงที่เก่าใครจะมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำลองใจเขาใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปถึงออกก็ช่างมัน
อย่าหยุดก่อนแล้วกันจะเปลี่ยวจะเดียวได้ไม่มีใครอยู่เคียงกายสักคนหนึ่งนั้นให้ใจมีฝันอยู่เคียงใจหนังสติ๊กอะเปรียบเหมือนจะเหมือนจิตใจของผมผมขาดเขาไม่ได้หรอกครับไปไหนผมต้องเอาไปด้วยไม่ทิ้งครับหนังสติ๊กไม่ทิ้งสักวันหนึ่งนั้นให้ใจมีฝันอยู่เคียงใจ